เข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV การเลือกประธานสมาชิกวุฒิสภาในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เปิดประเด็นว่าตกลงแล้วสวที่มาจากการสรรหาหรือสวที่มาจากการเลือกตั้งนั้นมีคุณภาพมากกว่ากันนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ฝ่ายหนึ่งนั้นชูคุณนิคมไวรัชพานิชว่าคนที่เหมาะสมที่จะเป็นประธานวุฒิสภาคนใหม่ซึ่งคุณนิคมก็ชนะนะฮะได้คะแนนเสียงมากเกินกว่าครึ่งหนึ่งในขณะเดียวกันคุณพิเชษฐ์สุนทรพิพิธก็ได้รับการชูขึ้นมาโดยสวจากอีกสายหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่มาจากการสรรหาที่มองว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะคนที่ไม่ได้ถูกเชื่อมโยงไปถึงฝ่ายการเมืองไปถึงฝ่ายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดและฝ่ายของรัฐบาลที่มีพรรคการเมืองหลายๆพรรครวมกันเนี่ยน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าที่เป็นประธานของสภาที่มีหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมายคราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในที่สุดแล้วมันเป็นเพียงภาพที่ออกมาสู่สาธารณชนว่าสวชุดใดชุดหนึ่งเนี่ยจริงแล้วมันดีไปกว่าชุดหนึ่งคือบางคนก็เชื่อว่าสวเลือกตั้งดีกว่าสวสรรหาบางคนก็เชื่อว่าสวสรรหานั้นมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความชอบธรรมในการตรวจสอบมากกว่าสวที่มาจากการเลือกตั้งเพราะว่าเขาไม่ได้มาจากพวกนักการเมืองไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงพวกนักการเมืองได้ทั้งหมดนั้นอาจจะเป็นเพียงภาพลวงตาก็ได้นะฮะเพราะว่าคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเลขาธิการคณะกรรมการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยหรือพีเน็ตเนี่ยได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 85-90% ของสวมีเส้นสายโยงใยกับกลุ่มการเมืองทั้ง2ขั้วมีเพียง 10-15% เท่านั้นที่เห็นได้ชัดว่าไม่ฝักใฝ่ฝ่ายการเมืองเลยเมื่อแยกแยะออกมาจะเห็นว่าส่วนใหญ่นั้นเคยใกล้ชิดกับรัฐบาลในอดีตก็คือรัฐบาลประชาธิปัตย์ด้วยซ้ำไปเมื่อสวสรรหาซึ่งโยงกับกลุ่มการเมืองมารวมกับสวเลือกตั้งซึ่งเชื่อมโยงกับฐานการเมืองท้องถิ่นทำให้ภาพรวมของสสที่เต็มไปด้วยคนที่เกี่ยวพันกับขั้วการเมืองทั้งนั้นกระบวนการสรรหาที่ผูกขาดโดยคน7คนซึ่งผู้ร่างรัฐธรรมนูญคาดหวังว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีใครล็อบบี้ได้แต่ผลที่ออกมาก็พิสูจน์ชัดเจนว่าแม้จะมีตำแหน่งใหญ่โตแต่ก็มีกิเลสตัณหาสามารถล็อบบี้หรือเว่งเต้นได้เช่นกันจึงเห็นว่าควรทบทวนกระบวนการสรรหาในปัจจุบันโดยเพิ่มกระบวนการที่มีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าไปหรือเปิดให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้แสดงวิสัยทัศน์คุณสมชัยศรีสุทธิยากรได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนี้และผมเห็นด้วยอย่างยิ่งคือสวที่มาจากการสรรหาไม่ได้ดีไปกว่าสวที่มาจากการเลือกตั้งสวที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่ได้ดีไปกว่าสวที่มาจากการสรรหาแต่อย่างน้อยสวที่มาจากการเลือกตั้งสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเขานั้นเป็นตัวแทนประชาชนส่วนสวที่มาจากการสรรหานั้นในมุมมองของผมถ้าไม่ได้เป็นตัวแทนประชาชนอย่างน้อยคุณจะต้องมีจริยธรรมคุณธรรมความชอบธรรมสูงมากและสามารถทำงานได้อย่างโดดเด่นมากจนถึงขั้นนั้นคุณได้รับการแต่งตั้งแบบอย่างเหมาะสมโดยที่ประชาชนนั้นไม่ต้องตรวจสอบถ้ามิเช่นนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องมาหาวิธีการในการเปิดให้กระบวนการแสดงวิสัยทัศน์ของสวสรรหานั้นเป็นสิ่งที่สาธารณชนนั้นรับรู้และสาธารณชนแวดวงวิชาการหรือแวดวงสาขาอาชีพต่างๆจะได้ช่วยกันกดดันคณะกรรมการสรรหา7คนได้คือในที่สุดแล้วต้องเลือกว่าจะมีการเลือกตั้งสวทั้งหมดหรือไม่ถ้าเลือกตั้งสวทั้งหมดอันนั้นก็ดีที่สุดแต่ว่าถ้าจะไม่เลือกตั้งสวทั้งหมดก็ต้องมีการสรรหาในบางส่วนแต่ว่ากระบวนการสรรหานั้นจะต้องมีแรงกดดันจากสาธารณชนต่อคณะกรรมการสรรหา7คนนะครับนั่นเป็นแนวทางที่เดินไปได้ในรูปแบบที่ยังพอรับได้หากจะรักษาโครงสร้างของสวให้เป็นแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถึงเวลาของช่วง Daily Cover ครับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอยู่ไหนก็อย่างน้อยก็ยังอยู่แน่นอนนะฮะมีบทความใน inside.org.au ตั้งชื่อว่าทักษิณ lives นะฮะทักษิณ lives คือคุณทักษิณยังมีชีวิตอยู่พูดง่ายๆซึ่งเป็นอะไรที่ดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นความจริงในการเมืองไทย
ไล่ล่าคุณทักษิณเหมือนกับถูกสร้างขึ้นมาเป็นปีศาจหรือเป็นผีอยู่สิ่งหนึ่งและทำให้ฝ่ายค้านนั้นกลัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกมการเมืองเหมือนเดิมก็คือคุณทักษิณเป็นศัตรูร่วมของฝ่ายหนึ่งส่วนอีกฝ่ายก็เป็นพรรคการเมืองที่คุณทักษิณนั้นมีอิทธิพลอย่างมากคือเกมการเมืองไทยมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยผ่านไปแล้ว 5-6 ปีในต่างประเทศก็มีบทวิเคราะห์อย่างนี้นะฮะใน inside.org.au บอกว่าทักษิณลิฟส์คุณทักษิณยังมีชีวิตอยู่ส่วนที่เกาหลีใต้คุณทักษิณไปเกาหลีใต้นะฮะแล้วก็ไปออกรายการโทรทัศน์ทางสถานีข่าว KBS ที่นั่นด้วยนะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปอ่านเว็บนี้ดูได้มีโอกาสพบกับนักธุรกิจพบกับคนเกาหลีใต้นะฮะผู้นำในหลายแวดวง วิชาการที่เขาได้มีโอกาสนัดให้กับคุณทักษิณก็ถือว่ายังเป็นการเคลื่อนไหวที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะหลังจากนี้มันจะเป็นไปยังไงผมก็ไม่ทราบแต่ว่าการเดินสายต่างประเทศของอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่มีผลกระทบในเชิงจิตวิทยาต่อนักการเมืองของอีกฝ่ายในประเทศไทยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีเรื่องราวของ Facebook นะครับตัวเลขยอดใช้ Facebook ในประเทศไทยครับตัวเลขของเว็บ socialbakers.com นะครับระบุว่าประเทศที่ประชาชนนั้นใช้ Facebook มากที่สุดนะครับคือสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกามาเป็นอันดับที่1ประชากรในสหรัฐประมาณ300ล้านคนนะฮะประชาชนสหรัฐที่ใช้ Facebook เนี่ย157ล้าน 348,340 คนนะฮะรองลงมาก็จะเป็นบราซิลนะฮะรองลงมาก็จะเป็นอินเดียอินโดนีเซียเม็กซิโกสหราชอาณาจักรตุรกีฟิลิปปินส์ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีอาร์เจนตินาแคนาดาโคลัมเบียแล้วก็สเปนเป็นอันดับที่16เนี่ยคือประเทศไทยประเทศไทยนี่14ล้าน 35,780 คนก็ถือว่าไม่น้อยนะฮะไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันเป็นอันดับที่16ของโลกแต่ว่าถ้ามาดูเฉพาะเมืองเนี่ยนะกรุงเทพมหานครเนี่ยตัวเมืองกรุงเทพเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันกระจุกตัวเหลือเกินเพราะว่าในขณะที่ประเทศไทยเป็นอันดับที่16เนี่ยนะฮะ14ล้านคนใช้ Facebook socialbakers.com บอกว่ากรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ยคนใช้ Facebook เป็นอันดับ1ของโลกอันดับ1นำหน้าจาการ์ตาอิสตันบูลลอนดอนโบโกตาซาวเปาโลเม็กซิโกซิตี้ซานติอาโกมุมไบบูโนเซียสนำหน้าแม้กระทั่งนิวยอร์กและลอสแองเจลิสกัวลาลัมเปอร์และปารีสปรากฏว่าคนในกรุงเทพมหานครใช้ Facebook รวมทั้งสิ้นเนี่ยนะ 8,682,940 แสดงว่าคนกทม.เนี่ยนะทั้งคนต่างจังหวัดที่มาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมาทำงานเฉยๆแต่ว่าสำมโนครัวไม่ได้อยู่ที่นี่เนี่ยและคนกรุงเทพจริงๆเนี่ยนะซึ่งมีจำนวนน้อยกว่านั้นเนี่ยโอ้โหเชื่อมโยงไปกับโลกไซเบอร์ในแบบที่ไม่น้อยไปกว่าเมืองหลวงอื่นในโลกเลยอันนี้มันมีผลอย่างยิ่งนะจริงๆแล้วเราไปมองว่าคนกรุงเทพมหานครนั้นไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลข่าวสารแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันเหมือนมีซับคัลเจอร์ในกทม.อยู่ที่เชื่อมโยงกันทาง Facebook แล้วมันเชื่อมโยงกันในแบบที่บางทีมากกว่าคนต่างจังหวัดแน่นอนเพราะว่าต่างจังหวัดนั้นเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่เท่าคนในกรุงเทพเชื่อมโยงในรูปแบบที่พลังเงียบของกรุงเทพมหานครซึ่งอันนี้เชื่อว่าไม่ใช่เสื้อแดงและเชื่อว่าไม่ใช่เสื้อเหลืองไปทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าพลังเงียบที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะมีจุดยืนทางการเมืองอย่างใดในที่สุดแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ในการใช้ Facebook ออนไลน์น่าลองคิดดูนะฮะว่าในขณะที่คนเสื้อแดงในต่างจังหวัดนั้นสามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านกลไกในการสื่อสารต่างๆและในขณะอย่างกลุ่มคนเสื้อเหลืองก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านแมเนเจอร์หลักๆและในคณะที่มีฐานเสียงปชปที่เชื่อมโยงกันได้ผ่านความเป็นประชาธิปัตย์ในกลไกในเครือข่ายที่เขามีนะมันมีกรุงเทพทั้งหมดอีกซึ่งรวมไปถึงคนต่างจังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพและคนกรุงเทพที่มีสำนักงานที่นี่8ล้านกว่าคนซึ่งใช้ Facebook ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกันได้มันเป็น under class ใน upper class ถ้าลองคิดดูพักกันสักครู่ครับช่วงหน้า Daily Quote ครับการหาเสียงสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐก็เริ่มเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่มิตรรอมนี่ได้เลือกพอลไรอันส.ส. 7สมัยจากรัฐวิสคอนซินมาเป็นคู่หาเสียงนะฮะคู่หาเสียงในที่นี้ก็คือจะเป็นรองประธานาธิบดีก็คงจะได้เห็นการโต้วาทีกันระหว่างรองประธานาธิบดี
วัยชรานั่นก็คือโจเซฟไบเดนนะฮะรองประธานาธิบดีของบารักโอบามากับพอลไรอันซึ่งมีอายุเพียงแค่42ปีพอลไรอันนั้นมีอายุน้อยขนาดที่จริงแล้วสามารถเป็นถึงขั้นแบบถ้าไม่ใช่ลูกก็เป็นหลานนะฮะหลานอาเนี่ยของโจเซฟไบเดนได้เลยคราวนี้พอลไรอันเองเนี่ยมีอายุน้อยมากพอที่ยังสามารถควงมารดาออกมาหาเสียงได้คือคนอื่นเนี่ยนะฮะถ้าลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดีในสหรัฐเนี่ยนะฮะคือไม่สามารถทำอย่างนี้ได้เพราะว่าพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วนะฮะคือเป็นยุคที่เป็นปู่แล้วทั้งนั้นหรือไม่ก็เป็นเพียงพ่อแม่อยู่แต่ว่าพ่อแม่นั้นเพิ่งเสียชีวิตไปในกรณีของพอลไรอันนั้นพามารดามาหาเสียงอายุเกือบ80นะฮะมาช่วยหาเสียงแล้วออกมาบอกได้ว่าที่ลูกชายนั้นเสนอให้มีการยกเลิกระบบประกันสุขภาพสำหรับผู้เกษียณอายุที่มีชื่อว่าโครงการที่มีชื่อว่าMedicare เนี่ยนะฮะมันเป็นการข้อเสนอที่ผู้ใช้โครงการนี้ยอมรับได้เพราะว่าไรอันเองเนี่ยไม่ได้เสนอให้ยกเลิกโดยปริยายแต่ว่ายกเสนอให้ยกเลิกโดยการที่ปรับให้เป็นระบบบัลเชอร์เป็นระบบที่ทำให้โครงการ Medicare นั้นมีความยั่งยืนกว่ารูปแบบในปัจจุบันที่ได้รับการสนับสนุนจากบรรดาส.ส.ส.ว.พรรคเดโมแครตและประธานาธิบดีบารักโอบามาถึงขั้นควงคุณแม่ของตัวเองมาหาเสียงอันนี้ก็ถือว่าให้อีกรสชาติหนึ่งนะฮะในแบบที่โจเซฟไบเดนหรือบารักโอบามาไม่สามารถทำได้แล้วก็อาจจะได้คะแนนนิยมจากกลุ่มผู้ลงคะแนนเสียงที่มีอายุประมาณ50หรือ60ปีขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างในรัฐฟลอริดาซึ่งจะเป็นฐานคะแนนเสียงสำคัญสำหรับพอลไรอันและมิตต์รอมนีย์หากต้องการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในรอบนี้ก็ไรอันเข้ามารอบนี้ช่วยรอมนี่อย่างยิ่งแต่ช่วยให้ชนะได้หรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปมาดูเดลี่ขวดในวันนี้นะฮะเดลี่ขวดในวันนี้เราจะไปกันที่ประธานนปช.คุณธิดาถาวรเศรษฐ์นะคุณธิดาถาวรเศรษฐ์พูดถึงเรื่องของการประนามประชาธิปัตย์คือเรื่องของการเปิดโปงพฤติกรรมของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบางทีเนี่ยถูกมองว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีในประเด็นที่ไม่มีความสำคัญแต่ว่าประธานนปช.เขาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องทำท่ามกลางภาวะสงครามระหว่างพรรคการเมือง2พรรค2ขั้วทำไมเป็นอย่างนั้นลองฟังคุณธิดาถาวรเศรษฐ์ดูครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาธิปัตย์จะอ้างตัวเองว่าเป็นคนดีมีจริยธรรมและชอบทำที่จะเป็นผู้ปกครองเพราะฉะนั้นการที่มีการเปิดโปงให้เห็นว่าความดีและจริยธรรมที่พูดนั้นที่แท้แล้วเป็นอย่างไรการเปิดโปงนี้คือการต่อสู้โดยหลักการไม่ใช่เรื่องบุคคลเราขอสนับสนุนให้ทำต่อไปค่ะเพราะนี่คือการต่อสู้เชิงหลักการเนื่องจากขณะนี้ชัดเจนว่ามีการแบ่งคนเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือเทพหรือเทวดาเป็นคนที่ทำความดีเป็นคนดีทั้งหมดอีกพวกหนึ่งคือไพร่เป็นพวกที่เป็นมารเป็นพวกคนเลวทั้งหมดเพราะฉะนั้นลองเปิดโปงฝั่งเทพเนี่ยหัวหน้าคณะเทพด้วยก็คือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าที่ว่าเป็นคนดีมีจริยธรรมและรักชาตินั้นเป็นอย่างไรสมควรที่จะต้องเปิดโปงเพราะนี่คือการต่อสู้ค่ะในช่วงที่ผมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแฉการนิทานคุณอภิสิทธิ์เนี่ยผมก็พูดถึงความไร้สาระของความพยายามที่จะดึงประเด็นนี้กลับมาเป็นเรื่องอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้มันก็ไร้สาระในมุมของการที่จะบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นมีเรื่องอื่นที่สำคัญที่ควรจะทำมากกว่ามาแฉคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จริงซึ่งผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นไม่ได้ผิดแต่ผมก็ใจว่าสิ่งที่คุณธิดาพูดก็คือว่าท่ามกลางการต่อสู้ซึ่งเขาบอกว่าเป็นการต่อสู้เชิงสงครามระหว่างสองฝ่ายทุกสิ่งทุกอย่างต้องถูกนำมาใช้เป็นอาวุธทางการเมืองเพื่อจัดการกับอีกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝ่ายนั้นอ้างว่าตัวเองนั้นมีจริยธรรมสูงมากในแบบที่ไม่เคยทำอะไรผิดเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีต้องดูในภาพรวมว่าเรื่องที่หยิบยกมาใส่ร้ายป้ายสีกันนั้นในที่สุดแล้วมันสติ๊กหรือเปล่าคือมันมีผลทำให้คนนั้นเปลี่ยนมุมมองหรือไม่ว่าฝ่ายนี้นั้นไม่มีจริยธรรมจริง
แนะนำให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Voice TV นะครับก็จะมีข่าวการเมืองเชิงน่ารักหลายๆอย่างเลยนะฮะคลายเครียดกันบ้างไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเสื้อแดงหรือสลายชุมนุมหรือกระสุนกี่นัดนะฮะอย่างที่เมื่อเช้าเราจัดกันกระสุนหลายนัดแต่ว่ามีเรื่องเบาๆด้วยนะอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเรอนของอังกฤษควงภรรยาไปเวเคชั่นพักร้อนที่สเปนแล้วก็สตรีหมายเลขเราไม่ใช่สตรีหมายเลขหนึ่งแต่ว่าภรรยาของเดวิดแคมเรอนก็ใส่บิกินี่สงสัยจะมีผู้นำน่าจะเป็นคาร่าบรูนี่ซาโคซีคนเดียวมันที่กล้าใส่บิกินี่ซึ่งเป็นภรรยานายกรัฐมนตรีนะฮะก็มีข่าวคราวอย่างนี้นะฮะในเว็บของ Voice TV ซึ่งก็เข้าไปติดตามกันได้เสมออยากจะฟังดูว่าผู้ร่วมดำเนินรายการ Divas Cafe มีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับสตรีหมายเลขหนึ่งที่มาแนวกล้าๆอย่างภรรยาของเดวิดแคมเรอนพูดถึง Divas Cafe ติดตามรายการ Divas Cafe กันต่อนะครับในช่วงต่อไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครั้งสำหรับรายการ The Daily Dose ในคืนวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ